สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับรีวิว380เพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวต้องรีบรีวิวก่อนนะครับก็เป็นช่วงหลังเลิกงานนะครับแต่ลำนี้ผมทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับในช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับผมก็ไปปล่อยก็ไปฮอปดูอาการนิดนึงนะครับก็โอเคผ่านวันนี้ก็เลยต้องมารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูแล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับลำนี้ที่ผมบอกให้ฟังนะครับก็จะมีเคลมกล่อง H1 นะครับก็ตัวเก่าไอ้ตัวแรกเอามามีปัญหาแล้วก็เคลมเอาตัวใหม่มานะครับตัวนี้บินได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวบอกชุดไฟก่อนนะครับลำนี้นะครับสปีดฮอปวิ่งแคทินัม60แอมป์นะครับมอเตอร์นะครับ ALZ นะครับ 1,000 kV เซอร์โวยกพีทกราสนะครับกล่อง H1 นะครับพร้อมตัวรับสัญญาณ GPS ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเซอร์โวกันหางเป็น KST565X นะครับลำนี้ก็ชุดไฟจัดเต็มแล้วก็เป็นระบบ GPS นะครับวิทยุเป็นFly Sky i6X นะครับก็จะมีสวิตช์บอกนะครับว่า Normal GPS Return Home อยู่ตรงไหน Run Motor อยู่ตรงไหนแล้วก็บินเป็นเลข8นะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาบินให้ดูแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว EC135 ซึ่งเอามาแก้ไขในส่วนของแป้นยึดทางด้านล่างของตัวโครงกับตัวบอดี้ยึดให้มันแน่นหนานะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มบินลำนี้กันเลยดีกว่านะครับฝนเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของวิทยุก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรันมอเตอร์นะครับตัวนี้นอร์มอนอยู่ข้างบนนะครับตรงกลางเป็น GPS แล้วก็ลงมาข้างล่างเป็น Return Home นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเลข8นะครับแค่ตัวเดียวส่วนวงบินวงกลมไม่มีนะครับเพราะสวิตช์3พยัคฆ์มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเริ่มแรกนะครับเปิดวิทยุนะครับสับสวิตช์ขึ้นไปให้หมดแล้วสติ๊กลงให้สุดนะครับเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รอเซตให้เซตตัวนะครับแล้วเราก็รอให้ไฟที่สถานะที่กล่อง H1 เนี่ยขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยสับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับก็จะรอให้เป็นสีเขียวค้างนะครับระหว่างนี้เราเอาไปวางรอได้เลยนะครับรอให้ไฟสีเขียวค้างนะครับแล้วเราก็ทำการบินได้นะครับขึ้นเขียวค้างแล้วนะครับที่ตัวกล่องนะครับแล้วก็แห่สติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับรอให้รอบได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆ ยกหอขึ้นนะครับค่อยยกสติ๊กขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับลอยแล้วนะฮะแล้วก็รักษาระดับความสูงนะครับสติ๊กให้อยู่ในระดับที่แบบว่านิ่งๆอยู่กับที่นะครับนิ่งมากๆเลยนะครับนิ่งมากนะครับนิ่งมากเลยไม่มีไวเบรชั่นเลยนะครับ
เดี๋ยวจะให้บินเป็นเลข8เลยดีกว่านะครับสับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับบินไปแล้วนะครับบินแบบอัตโนมัตินะครับดูแล้วน่าจะเข้ามาชนผมแน่นอนนะฮะสับให้อยู่กับที่นะครับเราสับคืนไปนะครับเดี๋ยวบินไปไกลๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยทำเป็นเลข8นะครับบินไปไกลๆหน่อยแล้วทำเป็นเลข8เอาใหม่นะครับปึ๊บนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมทำไกลใกล้ตัวเกินไปนะฮะบินเป็นเลข8เป็นอัตโนมัตินะครับนี่นะครับบินเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาลงจอดเองเป็นอัตโนมัติด้วยนะครับท่านผู้ชมส่งงานแบบเนียนๆนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้ามาดู EC135 นะครับบินเป็นระบบ GPS นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ Return Home นะครับแต่ว่าผมจะต้องบินออกไปไกลๆก่อนนะฮะจะมาทดสอบกันนะฮะบินไปตรงโน้นนะฮะแล้วเดี๋ยวสับสวิตช์คืนให้นิ่งอยู่กับที่นะครับปึ๊บนะครับก็จะนิ่งอยู่กับที่เราก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับให้ดูนะฮะปึ๊บนะครับนะครับเดี๋ยวลงมาจอดเองเป็นอัตโนมัตินะครับนะครับขึ้นไปบนนู้นแล้วนะครับรอบผมตั้งไว้ประมาณ60นะครับไม่แรงเกินไปไม่เบาจะเกินไปนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เอามาบินนะฮะวางไว้ตรงไหนก็จะลงไปตรงนั้นนะฮะเป็นอัตโนมัตินะครับนะครับถ้ามันเกิดว่ามันจะลงน้ำแล้วก็ขยับถอยหลังมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับนะครับนิ่งมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครที่สนใจอยากจะเอาฮอมาติดเป็นระบบ GPS ก็ติดต่อผมเอกสายหมุนได้นะครับนะครับจอดลงจอดเป็นอัตโนมัติเลยนะครับจอดแล้วมันก็จะตัดรอบเป็นอัตโนมัตินะครับ VU อยู่ตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะฮะจบไปนะครับกับการรีวิวนะครับบินเฮลิคอปเตอร์ในระบบ GPS นะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะถ้าใครที่สนใจอยากจะได้เฮลิคอปเตอร์นะครับสักลำหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามนะครับติดกล่อง GPS หรือว่าจะบินแบบระบบเมนนวลหรือว่าจะยังไงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์450 360หรือว่าจะเป็นไซส์500ได้หมดนะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรด้านบนของผมนะครับลำนี้ผ่านนะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้คงไม่น่าจะทันเลยนะฮะก็ยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับกับ EC135 แล้วก็มีตัวออนไลน์ด้วยนะครับเอาส่งมาให้ซ่อมเสร็จแก้ไขนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนคานุปีลูกค้าไม่ได้ส่งมานะครับมีแบบนี้มีแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ